ครับผมแล้วก็มาต่อกันนะครับในส่วนของการวางโครงหน้า HTML เพื่อที่จะเขียนเวิร์กช็อปเชื่อมต่อกับ Cloud Firestore กันนะซึ่งวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําในส่วนของการวางโครงหน้า HTML ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่นะครับโอเคนะครับผมก็จะมาเริ่มเลยนะผมจะมาที่หน้าโค้ดนะครับแล้วก็มาที่หน้าเว็บนะครับจากวิดีโอก่อนหน้านะครับเราได้ทําการวางโครงหน้า HTML ในส่วนของการแสดงข้อมูลสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการ โชว์หัวข้อนะครับแล้วก็รายการแสดงเป็นเทเบิลออกมานะครับซึ่งเราทําเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําในส่วนของการวางโครงหน้า HTML ของหน้าเพิ่มรายการสินค้าใหม่นะครับนะซึ่งคอนเซปต์นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการคลิกปุ่มเนี่ยนะครับระบบจะทําการรีเดเล็กหน้าไปที่หน้าเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่นะครับซึ่งไอ้หน้านั้นนะครับก็จะมีฟอร์มกรอกข้อมูลอยู่ในนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่านะครับเราจะทําการเพิ่มหน้า เพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่เข้ามาก่อนนะครับไปทําการ add component เข้ามาใหม่นะครับเราค่อยมาคุยคอนเซ็ปต์อีกทีในตอนนั้นเนาะผมก็จะทําการมาที่หน้าโค้ดนะครับจากนั้นผมจะมาที่ส่วนของ cloud file store นะครับ folder cloud file folder cloud file store นะครับแล้วก็ components นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ components นยผมคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการ open in integrated terminal นะครับ มันก็จะอยู่ในส่วนของคอมโพเนนต์เนาะจากนั้นนะครับเราก็ทำการพิมพ์ไปนะครับว่า NG นะครับ Generate นะครับแล้วก็ Components นะครับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อคอมโพเนนต์นะครับผมตั้งชื่อว่า Create ละกันเพราะว่าจะเป็นหน้าเพิ่มข้อมูลสินค้านะครับก็คือสร้างข้อมูลสินค้านั่นเองนะครับผมก็ตั้งชื่อเป็น Create ละกันเพราะว่ามันจะได้ตรงคอนเซปต์ของเราคือ CRUD นะครับเพิ่มลบแก้ไขอ่านข้อมูลนะครับซึ่งไอ้ตัว เราก็เพิ่มเข้ามาตะกี้นั่นเนาะแต่ส่วนไอตัว R นะครับ R ก็คือไอตัวหน้าโฮมนั่นเองนะครับก็คือหน้าแสดงข้อมูลนะครับแต่เราดันตั้งชื่อว่า Home Component ตั้งแต่แรกนะครับก็เลยขอเป็น R เป็น Home Component ละกันนะครับนะคอนเซปต์โอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็ได้สร้างในส่วนของ Component ใหม่นะครับที่ชื่อว่า Create Component เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเอา Create Component เนี่ยไปทําการลงทะเบียนใน Routing นั่นเองนะครับนะผมขอเนี่ยที่ Exit ตัวนี้ไปเลยนะครับนะ อเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมาที่ส่วนของเรา u d f i l e s t o r e นะครับขด routing. module นะครับเราจะทำการเพิ่ม routing เข้ามาใหม่นะครับลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ copy เลยนะครับจากนั้นก็วางตัวเดิมเข้าไปนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนชื่อ p a า h ใหม่นะครับเป็นคำว่า create นั่นเองนะครับนะจากหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยน component home component นั่นกลายเป็นคำว่า create component นั่นเองนะครับ โอเคนะครับรู้สึกว่านมูกจะตันจมูกอีกแล้วนะโอเคนะครับทีนี้นะครับอ่าเราก็เซฟนะครับพอเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปลองดูผลนะครับว่ามันมีเออร์อะไรหรือเปล่านะครับเรามาลองที่ดูที่คอนโซลก่อนนะครับคอนโซลหลอกออกมานะก็ผลปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรเอ r รอร์นะครับโอเคนะครับก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็มาเลยนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับผมขออนุญาตที่จะ เอาไว้ก่อนนะครับเผื่อมันมีเอเรอร์นะครับตอนนี้นะครับเราทําการลงทะเบียนแล้วให้กับตัว Create Component แล้วนะครับเราก็จะมาที่ส่วนของ Home Component เพื่อจะทีตเพื่อที่จะทําการใส่ลิงก์นะครับให้กับมันนั่นเองนะครับเราก็ใส่เป็น Router Link นั่นเองนะครับนะก็เป็นอะไร Cloud f i l e s t o r e นั่นเองนะครับ Cloud นะครับ Slash Create นั่นเองนะครับนะใส่ประมาณนี้นะครับ c l o u d f i l e s ส cloudfiles สโต r e e l e านะครับลองเซฟดูอีกครั้งนึงนะครับแล้วมาดูผลนะครับว่ามันจะไปให้เราหรือเปล่านะครับผมก็ลองทำการคลิกที่ create เลยนะครับคลิกปั๊บนะครับไม่ใช่คลิกที่ r e a t งนะครับคลิกที่ add new นะครับเอาใหม่นะสังเกตดูว่ามันเข้ามาได้แล้วนะครับนะคลิกปั๊บนะครับอ่าก็จะเข้ามาที่หน้าของ Create Work นั่นเองนะครับก็มีหน้าให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้หน้าแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเซปต์นะครับมาคิดคอนเซปต์นะครับซึ่งคอนเซปต์ของเราก็จะเป็นหน้าฟอร์มนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวนี้ไปได้เลยนะครับเพราะมันไม่เอึเลยเนาะอ่าผมก็จะมีหน้าฟอร์มนะครับซึ่งหน้าฟอร์มนะครับอาจจะไม่ได้เต็มนะครับไม่ได้เต็มเท่ากับหน้านี้นะครับนะเราจะให้หน้าฟอร์มเนี่ยนะครับมันมีประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับประมาณสักอ่า ครึ่งหนึ่งห้าสนะครับก็คือ1นส่วนสะครับของตัว12นะครับนะก็คือ6นะครับเราจะเอาไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีให้กรอกข้อมูลนะครับโดยมีหัวข้อว่า add new product นะครับแล้วก็มีหัวข้อเป็น product name เป็น input ให้กรอก product unit product q t y product price นะครับแล้วก็มี description ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับปุ่มตัวนี้ก็คือกลับไปที่หน้า list นั่นเองนะครับกลับไปที่หน้ารายการนะครับหรือว่าปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่ม save นะครับก็คือปุ่ม Create นนนัั่เอง อ่าปุ่มตัวนี้นะครับจะมีประมาณนี้นะครับมีปุ่มกลับไปที่หน้ารายการกับปุ่มบันทึกข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาเริ่มเลยนะครับผมจะมาที่ส่วนของหน้าโคตดเลยนะครับอ่าหน้าโฮมเนี่ยเราก็ปิดไปได้เลยนะครับโฮมตัวนี้ก็ปิดไปนะครับเราจะมายุ่งกับตัว create component กันแล้วนะครับผมก็จะทําการสร้างหน้านะครับมาเป็นอะไรแ a t นะครับ Car d นั่นเองนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Ma c การ์นะครับ t i t l e นะครับอ่าเพื่อที่จะใส่อ่าส่วนของ add new product นะครับ นะครับกดเซฟดูนะครับลองดูก่อนนะครับว่ามันเป็นแบงไรนะครับครับอ่าแอดนิวโปรดักก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองย้อนกลับดูซิโอเคนะครับอ่ะไม่มีปัญหานะได้อยู่ได้อยู่โอเคนะครับที่นี้เราก็เพิ่มไอคอนให้กับมาหน่อยนะครับก็เป็นแม็นะครับไอคอนนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรแอดนั่นเองนะครับเพราะจำชื่อไอคอนได้แล้วนะตัวนี้นะครับ โอเคนะครับก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เป็นเส้นหน่อยนะครับแมทนะครับ divider นะครับวิเดอร r หรือไดเวทผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะไม่ divider ก็ divider แหละอะท่านก็อย่าฟังผมมากนะผมพูดภาษาอังกฤษอาจจะไม่ไม่ชัดไม่เก่งเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็เป็นแมทส์ divider เข้ามาเป็นเส้นขึ้นมานะครับอ่าเราขั้นเส้นแล้วนะครับแต่สังเกตดูว่าเออมันมันมันแคบเกินไปนะครับเราจะใส่ padding ให้กับมันหน่อยนะครับ คลาสนะครับเป็น p นะครับ y นั่นเองนะครับเป็น2 p นะครับ P y ก็คือ padding top กับ padding button นั่นเองนะครับก็คือ padding ระยะห่างข้างบนกับข้างล่างให้มันมีระยะห่างนะครับ k นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับสังเกตด้ว่าเนี่ยมันเต็มเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะทําแค่ครึ่งนึงนะครับเราก็จะมาทําการย่อส่วนไอเนี้ยลงนะครับผมก็จะมาทําการ ลบทิ้งนะครับ Control A นะครับแล้วก็ c o n โ r ร l X นะครับ Command X จากนั้นก็ทําการเพิ่มโลเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มคอนะครับ LG นะครับขีดหแล้วกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับลองเซฟดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาดูที่หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเพิ่มประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็บอกเลยนะครับว่าอันนี้คอหใช่ไหมเท่าไหร่ถึงได้12นะครับก็คือ6 6 นับไปอีกเท่าไหร่ถึงได้12นับไปอีก6ก็ได้12เนาะครึ่งหนึ่งของ6ก็คือ3ก็อัปเซตนะครับ lg 3นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นกึ่งกลางของตัวนี้อะไรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทําการเพิ่มในส่วนของฟอร์มนะครับให้กับมันนะครับผมก็จะมาทําการเพิ่มฟอร์มเลยนะครับผมก็เข้ามาในส่วนของตัวล่างของแมทดีไวเดอร์นะครับก็แมทนะครับการ์ดคอนเทนต์นั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับในส่วนของฟอร์มตัวนี้นะครับผมก็จะทําการเพิ่มฟอร์มให้กับมันนะครับผมก็จะแมทนะครับฟอร์มนะครับฟิลนั่นเองนะครับโอ้หอะไรเนี่ยโอเคนะโอเคนะครับตัวนี้ก็แมทนะครับลาเบลนะครับก็ใส่เป็นคําว่าอะไรโปรดักต์ละกันนะครับเนมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินพุตเนาะอินพุตเป็นเทคนะครับก็แมทอินพุตนะครับ คคนะรับลองเซฟดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะอ่าก็จะได้ออกมานะครับแต่ทีนี้นะครับสังเกตดูว่าเออมันอะไรยะห่างตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมากเกินไปนะครับผมขออนุญาตที่จะเพิ่มระยะห่างเพิ่มไอตัวแพดดิ้งเข้าไปอีกหน่อยนะครับคลาสนะครับเป็นที่นะครับ2แล้วกันนะครับอ่ะลองดูเอาพที่สองดูนะครับให้มันเพิ่มเยื้องเข้าไปหน่อยนะครับโอเคนะครับผมก็รู้สึกว่ามัน มันก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เป็น P3 เลยแล้วกันนะครับเซฟดูใหม่อีกครั้งนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะทำไมรู้สึกว่ามันเออไม่เป็นไรเอาเท่านี้นะครับเป็น P3 นะครับจากนั้นนะครับผมจะให้ตัวมันเต็มนะครับเต็มก็คือใส่เข้าไปนะครับว่ามันจะมี2อย่างนะครับเราจะใส่แบบ W100 บอกว่าให้มันความกว้างนี่เป็น100%เลยก็ได้หรือจะใช้เป็นคําว่า D บล็อกก็ได้นะครับให้มันเป็นบล็อกเลยนะครับเป็นบล็อกก็คือตัวที่ เป็นชั้นเลยนะครับไม่ต้องแบบให้มันมีช่องว่างเข้ามานะครับก็คือให้มันเต็มไปเลยนะครับถ้าเป็นดิสเพย์บล็อกนะครับนะก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นไว้100% W 100%นะครับคือ W ขีดห0 0รหรือว่าจะใช้ D ขีดบล็อกก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะทําตัวอย่างอีกแบบหนึ่งให้ก็คือใช้เป็น D ีบล็อกแล้วกันนะครับจะได้เป็นหลายๆทางเลือกให้เราไปศึกษาเนาะต่อมานะครับผมก็ทําการก๊อปวางก๊อปวางก๊อปวางให้มััััันนนนนไดด้้ททงหมมมเลลยะะะคครรบบบผจกกาีี่่่อ ลกลับมาที่นี่นะครับมันจะมีในส่วนของ Product Name, q t y Unit Price เนาะเราก็จะทำการอแอดตัวนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่ามันทำงานได้เนาะโอเคนะครับก็ก๊อปเลยนะครับ Product อะไรละ่ะ Product Unit นะครับอ Product อะไรละ่ะเอาอีกแล้วทวนคำตัวเองนะ Product Name, q t y Unit Price นะครับจำให้ได้นะ Name, q t y Unit Price นะครับ แล้วก็ price นะครับเครนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ e s c r i p t i o นนั่นเองนะครับจะต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับในส่วนของการแอด r o d u c t นะครับก็จะแอดประมาณนี้ก็ได้นะครับก็สร้างเลยแต่ในที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหน่อยนะครับในส่วนของ QTY นะครับมันเป็น Number นะครับมันเป็น อินดิเจอร์มันเป็นตัวเลขนั่นเองเราก็บอกว่าเป็น n ัมเบ r แล้วกันนะครับเราจะทําการปรับมันหน่อยเนาะไพล์ก็เหมือนกันนะครับมันก็เป็น n ัมเบ r นะครับเพราะเป็นตัวเลขนะครับยูนิตนะครับอ่ายูนิตนี่ผมจะขอเป็นอ่าในส่วนของเขาเลือกเป็น dropdown แล้วกันนะครับจะได้เป็นทางเลือกให้เราได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนของ description นะครับเราจะเป็นคําว่า tech area นะครับนะครับโอ้โหโคตรยาวเลยโคตรเจอเลยไม่เอาขนาดนี้นะครับเราจะเป็นแมทอินพุตเลยนะครับ นี่เราจะแค่นี้นะครับเซฟดูนะครับลองดูผลอีกครั้งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับก็ได้มาเรียบร้อยนะครับแบบก็จะเป็น e s c r i p t i o n ก็จะเป็น t e x t a r e a เนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น Number มันก็จะประมาณนี้ให้นะครับแล้วก็ Unit เนาะ unit ซึ่งเราจะเอาเป็น drop down เนาะผมก็จะมาเป็น Doopdown นะครับอยู่ไหนล่ะ unit นะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็น drop d o า n นะครับก็เป็น m a p นะครับ s e l e c t นั่นเองนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นแมทนะครับออปชันนะซึ่งตัวออปชันตัวนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะทําการไปสร้างเป็นตัวแปรแล้วกันนะครับวนลูปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีหลายๆอันอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเผื่อมันเอาไปใช้ในอนาคตนะเราสร้างเป็นตัวแปรแล้วกันวนลูปนะครับโอเคผมก็จะทําการสร้างตัวนี้แล้วกันนะครับข้อมูลนะครับยูนิตนะ ข้อมูลหน่วยสินค้านะครับเราอาจจะได้แก้นะครับตัวนี้นะเราอาจจะได้แก้ใหม่อยู่นะครับส่วนของยูนิตเนี่ยนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้มาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาไปใส่ในส่วนของแชร์นะครับเพื่อที่จะให้มันได้ทั้งหน้าขีดกับหน้าอ d ดิพร้อมอันนะครับขีดกับหน้าอันอัปเดตพร้อมกันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมีหน่วยอะไรบ้างผมก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับผมก็จะใส่ตัวแรกก็เป็นกิโลกรัมแล้วกันนะครับ โอเคต่อมานะครับกรัมเนาะใครจะทําเป็น value ID อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมขอแบบนี้ละกันนะครับแล้วก็เมตรนะครับอ่ะเมตรนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะบล็อกกล่องแล้วกันนะครับอ่ะผมเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับมีกิโลกรัมกรัมแพรก็คือคู่เนาะ เมตรก็คือเม็ดนั่นเองนะครับเม็ดเม็ดที่เม็ดที่บล็อกก็คือกล่องนะครับเอาแค่นี้นะครับเซฟนะครับจากนั้นผมก็จะมาทําการวนลูปในนี้ละกันนะครับก็เอนจีนะครับ for นะอ่ะใส่ลงไปนะครับเลสนะครับไอเทมออฟไอเทมยูนิตไอเทมนะครับก็วางลงไปนะครับเป็นไอเทมนะครับส่วนแวลูก็ใส่เข้าไปนะโอเคนะครับก็ได้เรียบร้อยนะครับลองเซฟดูนะครับจากนั้นมาลองลองดูผลนะครับว่ายูนิตมาหรือเปล่านะครับ คนะครับลองดูอีกครั้งนึ่งนะครับอ่ายูนิตก็มานะครับเลือกก็ได้นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับได้เรียบร้อยนะนะครับก็ได้มาแล้วนะครับทีนี้นะครับสังเกตดูว่าเดี๋ยวเราค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาเพิ่มปุ่มกันก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับเพราะรู้สึกว่ามันจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้จัดระเบียบมันเช็คหน่อยนะครับให้มัน สั้นๆกกระชับกว่านี้นะครับแต่ใครช, it, ชอบแบบนี้ก็ทําแบบนี้ก็ได้นะเอาเป็นยาวๆแบบนี้ก็ได้แต่ it, right. yeah. แผมจะทําให้มันกระชับกว่านี้นะครับแต่ก่อนที่จะทําให้มันกระชับนะครับผมขออนุญาตที่จะเพิ่มปุ่มก่อนนะครับก็ดิฟแล้วกันนะครับอ่าเพิ่มดิฟเข้ามาอีกตัวนึงนะครับแล้วก็คลาสนะครับโลนะครับเราจะทําปุ่มนะสองอันก็คือปุ่มซ้ายปุ่มขวานะครับปุ่มซ้ายก็คลิกแล้วก็กลับไปที่หน้ารายการนะครับปุ่มขวาเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับอ่าแล้วก็เป็นโลนะครับแล้วก็ข ปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับนะแล้วก็เป็นแมทนะครับปุ่มแล้วกันนะครับอ่าทีนี้ก็เป็นคําว่าอะไร go to list แล้วกันนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับ go to list เนี่ยก็จะเป็นไอคอนนะครับที่ชื่อว่าแมทไอคอนที่ชื่อว่า view list เป็นเป็นไอคอนเดียวก,กันกับไอตัวอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะมันชื่อ view list ใช่ไหมอ่ะลองมั่วดูก่อนนะครับ view ถ้าไม่ได้ก็ไปค้นหาในไอตัว angular เม็ h Angular Material Design นะครับของไอคอนอีกทีแล้วกันนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้นะขอประทานโทษนะครับถ้าเกิดสลับหน้าจอไปมานะครับ่เซฟนะครับก่อนเซฟก็เอาให้มันจบทีเดียวเลยแล้วกันนะครับก็จัดเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับส่วนแมตต้ตัวแมตตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่าแมทนะครับไลท์เซตนะครับบัตทอนนะครับแล้วก็พายคัลเลอร์นะครับเท่ากับแผ่นแมรี่นะ ไอตัว go, go to l i s เนี่ยจะเป็นปุ่มที่แบบไม่เหมือนปุ่มนะครับเป็นเหมือนกับเทคทั่วไปนะครับแต่ไอตัวนี้จะเป็นปุ่มนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเ a ฟนะครับ product นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรดีล่ะเออไอคอนเดี๋ยวเราไปหาก่อนว่ามีไอคอนหรือเปล่าเซฟมีไหม s a v เซฟ v อ่ะมีเ a ฟอยู่นะครับอา้าว เอาเซฟนะครับเอาที้นี้ละกันมีคําว่าเซฟเนาะก็เซฟเลยโอเคนะครับหลังนี้ลองดูอีกครั้งนึงนะครับไปที่หน้าเว็บอีกครั้งนะครับแล้วก็มาดูผลนะว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับก็ได้นี่ออกมานะครับนี่ปุ่มเล็กๆเลยปุ่มนิดเดียวเองนะครับทีนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับว่าเฮ้ยมันมันแปลกๆนะมันไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ปุ่มเท่ากันนะครับเราก็จะทําการเพิ่มในนี้นะครับว่าคลาสนะครับอุยกำอ่า เราจะทำให้มันเต็มร้อยนะครับก็ไว้หนึเอร์เซ็นตนะครับแต0บหนึเนะครับเพิ่มเข้าไปนะจากนั้นเรามาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปับโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับได้ปุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อความสวยของเราเราทำประมาณนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราสะดวกนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําอะไรก่อนนะครับขออนุญาตสักครู่นะ ทีปุ่มเซฟปุ่มนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มระยะห่างของปุ่มหน่อยนะครับปุ่มนี่มันมันอยู่ชิดตัวนี้มากเกินไปนะครับก็เลยมีไอ้ตัวอ่า validate message text error message ตรงนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะทําให้มันไปใกล้กันเกินไปนะครับเราจะเพิ่มไอ้ตัวระยะห่างของปุ่มหน่อยนะครับก็เป็นมาจินนะครับมาจินอะไรนะครับมาจินท็อปนั่นเองนะครับ MT นะครับ3แล้วกันนะครับเซฟดูนะครับให้มันเพิ่มระยะห่างไปอีกหน่อยนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแบ่งคอลัมน์ให้ Input ให้มันกระชับหน่อยนะครับน่าจะได้แบบเป็นต่อยอดนะครับถ้าเกิดที่จริงผมอยากจะทําแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวมาให้ทิกท่านสักหน่อยแล้วกันเวลาเราจะมาทําแบบไอตัว Input ที่มันต่อกันอย่างเงี้ยนะครับผมจะย้ายยูนิตนี่ไปไว้ส่วนต่อจากไอตัว Product Name นะครับนะแล้วก็คิวทีวายกับไพร์เนี่ยนะครับจะมาเป็นตัวเดียวกันมาอยู่ในแถวเดียวกันนะครับนะก็มาเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมก็จะมาที่ส่วนของตัว ข้างบนนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มโลนะครับแล้วก็คอเข้าไปนั่นเองนะครับส่วนนี้นะก็นะครับ LG นะครับเป็นอะไร6นะครับคูณ2แล้วกันนะครับเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทําการวางเลยนะครับครับอันนี้ขออนุญาตที่จะยงเยอะก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเอาพวกนี้ไปใส่คอแต่ละตัวไว้นะครับแล้วค่อยมาแบ่งทีหลังนะครับ อเคนะครับวางนะครับแค่นี้นะครับพอละนะครับหมดละจากนั้นก็วางลงไปนะครับตอนนี้ก็ไม่มีละก็เรทิ้งไปนะครับอาจากนั้นเอ้ยอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะเอาไม่เป็นไรนะครับเอาวางให้มันหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยใช้คอแบ่งเอานะครับครั้งแรกว่าจะไม่เอาไว้ตัว description นะมันไม่เข้าพวกกับใครนะแต่เราทําแบบนี้แล้วก็ทําไปแล้วกันนะครับโอเคนะครับได้มาเรียบร้อยนะครับกดเซฟดูนะครับ เห็นไหมเราแบ่งคอแล้วนะครับเป็นบังคอแยกของใครของมันแล้วนะครับนะได้ประมาณนี้นะครับนะก็เป็น Product name นะครับ Product QTY product Unit นะครับแล้วก็ Price นะครับนั่นเองนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ท่านต้องการเลยนะครับเราแบ่งคอให้มันจัดมันกระชับไม่ต้องยาวขนาดนั้นนะครับส่วนไอ้ตัว Description ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมก็จะทําการให้มันจัดให้มันเต็มนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากตัวคอ6นะครับของ Description นะครับ เปลี่ยนจากข้อหกเป็นสิสองนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ทันตรงนี้นะครับท่านก็ช้าๆนะครับค่อยๆสต็อปวิดีโอนะครับแล้วก็ตามนะครับผมอาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่กีนนั้นมันด้วยความที่เออเรามันพิมพ์แล้วม,มันมันมือท่านก็เลยเผลอไปเร็วเลยแต่กี้นั้นนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือผมสร้างคอกับโลนะครับนะผมสร้างโลมาก่อนแล้วก็สร้างโคจากคอจากนั้นก็เอาไอ้ตัวที่เราเคยพิมพ์ไปนะครับมาวางใส่คอในแต่ละคอไว้นะครับโดยเราแบ่งวักไว้ที่6คอนะครับซึ่ง6คอมันก็เป็นครึ่งหนึ่งสิบสองมันก็ได้คนละครึ่งคนละครึ่ง,คน,ค,งคนละครึ่งนั่นเองแต่ในส่วนของ Product Description นะครับ Product Description เนี่ยเราบอกว่าให้มันเป็น12เลยมันก็เลยได้เต็มนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับ ก็น่าจะประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้ผมคิดว่าเอาเท่านี้แล้วกันนะครับครั้งแรกผมจะคิดว่าเอาไอ้ตัวยูนิตเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะทําให้มันเหมือนกันกับตัวตัวรายการนี้แล้วกันนะครับเป็น QTY นะครับแล้วค่อยยูนิตแล้วค่อยไพรเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็น QTY แล้วค่อยยูนิตแล้วค่อยไพนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทาปุ่มหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคลิกตรงลิ์เนี่ยนะครับให้มันทําการเลื่เล็กกลับคืนไปที่หน้าเดิมเนาะตอนนี้พราะเราต้องกด รื่องหมายย้อนกลับตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราคลิกปุ่มนี้ให้มันย้อนกลับไปที่ไปที่หน้าเดิมนะครับจะได้คิดว่าพอตรงนี้ก่อนนะครับเราค่อยมาทําในส่วนของการใส่ฟอร์มและวอลิเดตอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําตรงนี้เนาะเพิ่มเข้าไปนะครับว่าอะไรเราเติร์ลิงก์นั่นเองนะครับก็ใส่เป็นคําว่า slash cloud นะครับ file store นะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับย้อนกลับไปนะครับทีนี้มาดูอีกครั้งนึงนะครับ อ่าทีนี้ลองคลิกดูนะครับปบั๊บอ่ากลับมาที่หน้าเดิมคลิกไปหน้าเก่านะครับกลับมาที่หน้าเดิมนะครับโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับนะในส่วนของหน้าวางโครงส่วนของหน้าไอตัว HTML ในส่วนอ่าก็เราก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของหน้า add new product นะครับเพิ่มสินค้าใหม่นะครับโดยเป็นการแค่วางโครง HTML เท่านั้นนะครับนะ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาทําการเพิ่มฟอร์มให้กับมันแล้วก็เพิ่มบัลลเดตเพิ่มอลไรไม่เสร็จต่างๆนะครับแล้วถ้าทําเสร็จตอนไหนเราก็จะพร้อมที่จะอินเสิร์ตข้อมูลนะครับโดยเราจะทําการอินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําในส่วนของการแสดงรายการอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาทําการเพิ่มข้อมูลก่อนดีกว่านะครับนะเราจะได้ทําการวางข้อมูลเจสันเข้าไปในนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ในส่วนของการวางโครงนะครับก็สำหรับจะเจอกันในวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ